เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเมื่อฮิซบอลเลาะห์นั้นออกแถลงการครับคุณผู้ชมครับว่าสภาซูเราะห์ซึ่งเป็นสภาบริหารขององค์กรได้เลือกนายอิมกัสเซมรองเลขาธิการนั้นขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่แทนนัสซันฮัสนัสรันเลาะที่ถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดสังหารนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ฮาเซมซาฟีดีนแกนนำระดับสูงที่คาดว่าจะขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ก็ถูกอิสราเอลนั้นสังหารไปอีกคนสำหรับนายอิมกัสเซมนั้นอายุ71ปีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งฮิซบอลเลาะห์ในปี2525นั่งตำแหน่งรองเลขาธิการมานานกว่า30ปีนับตั้งแต่แต่งตั้งครั้งแรกในปี2534สมัยที่อับบาสอัสมูซาวีเป็นเลขาธิการใหญ่ในขณะนั้นเมื่ออัสมูซาวีถูกเฮลิคอปเตอร์อิสราเอลโจมตีเสียชีวิตในปี2535ฮัสซันนัสรัลเลาะห์ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ทางด้านนายอิมกัสเซมก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมและยังทำหน้าที่โฆษกคนสำคัญที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลายครั้งระหว่างรอการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแทนนายอิมกัสเซมถือเป็นผู้นำทางพฤตินัยของฮิซบอลเลาะห์และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮิซบอลเลาะห์ที่มีถ้อยแถลงผ่านคลิปบันทึกล่วงหน้า3ครั้งนับจากฮัสซันนัสรัลเลาะห์เสียชีวิตมีการรายงานข่าวนะครับว่าหลังจากที่ฮาเซมซาฟิสดีนถูกสังหารกัสเซมเนี่ยครับก็เดินทางออกจากกรุงเบรุตอย่างเงียบๆโดยเครื่องบินของอิหร่านพร้อมกับมหาบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงของซีเรียก่อนเดินทางต่อไปที่กรุงเตหะรานและอยู่ที่เมืองหลวงของอิหร่านมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมหลังมีการแถลงการเรื่องตั้งผู้นำใหม่ก็ปรากฏว่าในส่วนของทางตอนเหนืออิสราเอลนั้นเนี่ยครับกองทัพอิสราเอลได้มีการแจ้งว่ามีจรวดอย่างน้อย50ลูกถูกยิงมาจากเลบานอนพุ่งเป้าภูมิภาคกาลิลีกองทัพสกัดได้บางส่วนจรวดหลายลูกตกใส่นิคมมาลอตทาซิฮาใกล้ชายแดนเลบานอนโดนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งก็ทำให้มีชายคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีโดรนติดระเบิดอีกลำถูกปล่อยมาจากเยเมนตกบนพื้นที่โลกในเมืองอัชเคลอนเมืองทางชายฝั่งทางตอนใต้ของอิสราเอลและก็ในส่วนของอีกเมืองหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็มีโดรนตกเช่นกันนะครับนั่นก็คือมีพุ่งเป้าเมืองนาฮาริยานะครับก็โดรนเข้าไปตกแล้วก็กล้องวงติดหน้ารถแสดงให้เห็นโดรนติดระเบิดเนี่ยครับไปชนกับสายเคเบิลสะพานใกล้กับสถานีรถไฟในเมืองสะเก็ดจากแรงระเบิดตกกระจายไปทั่วก็ทำให้ตู้รถไฟนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับในขณะที่มีการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ของฮิซบอลเลาะห์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโยฮาฟกันเล่นรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ทันทีนะครับบอกว่าการแต่งตั้งนี้เป็นเรื่องชั่วคราวไม่นานพร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายของกัสเซมหลังจากที่ฮิซบอลเลาะห์นั้นประกาศนะครับแล้วก็บอกเนี่ยครับว่านี่เป็นการเริ่มนับถอยหลังได้เลยนั่นก็คือเป็นการประกาศของอิสราเอลหรือไม่ที่บอกว่าทางด้านนาฮิมกัสเซฟนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะกลายเป็นเป้าสังหารของอิสราเอลนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของอิสราเอลแล้วนะคะอีกหนึ่งความเกี่ยวข้องก็คือทางการของอิหร่านแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าทางการของอิสราเอลแล้วก็ทางการของอิหร่านนั้นจะมีการเริ่มต้นในการตอบโต้หรือแม้กระทั่งโจมตีกันเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยได้มีการออกมากล่าวหาอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการที่อิหร่านนั้นพยายามในการพัฒนาคลังแสงโดยเฉพาะระเบิดนิวเคลียร์ผู้นำของอิสราเอลบอกแบบนี้นะคะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ในการทำลายล้างอิสราเอลแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์เหล่านั้นเนี่ยมีการติดตั้งบนขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วก็ขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งเรื่องของการหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเรียกว่าอยู่ในลำดับแนวความคิดต้นๆของทางการอิสราเอลแต่ว่าผู้นำของอิสราเอลนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าแผนการหรือว่าแนวทางการดำเนินการจะเป็นอย่างไรขณะที่รัฐบาลของอิหร่านจะเห็นว่ามีการปฏิเสธมาโดยตลอดต่อคำกล่าวหานี้ไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์ทางการของอิหร่านยืนยันอยู่หลายครั้งนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสันติวิธีเท่านั้นค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะครับหลังจากมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ดูเหมือนว่ามุ่งเน้นถล่มโรงงานผลิตขีปนาวุธและระบบป้องกันตนเองของอิหร่านหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีการรายงานข่าวว่าการประชุมในวันที่27ตุลาคมคณะรัฐมนตรีของเนทันยาฮูได้รับแจ้งว่าอาจจะมีปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับมีการโจมตีอีกรอบคราวนี้จะเป็นการตอบโต้กรณีที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เล่นงานบ้านพักของเนทันยาฮูด้วยโดรนบรรทุกระเบิดเมื่อราว2สัปดาห์ก่อน
บรรดาคณะมนตรีที่ร่วมประชุมนั้นได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่าการโจมตีของอิสราเอลที่เล่นงานอิหร่านยังไม่รวมถึงการตอบโต้เหตุส่งอากาศยานไร้คนขับโจมตีบ้านพักของเนทันยาฮูและคาดว่าจะมีการจบโจมตีตอบโต้อีกรอบแต่ไม่ได้มีการรายงานนะครับว่าการโจมตีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเองนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรเช่นเดียวกับฝั่งของอิหร่านนะครับว่าจะมีการตอบโต้ต่อปฏิบัติการของอิสราเอลอย่างไรเมื่อพวกเขานั้นถูกโจมตีเล่นงานไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะคะทางการของอิสราเอลเนี่ยเรียกว่าถูกกดดันนะจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจากการที่ไปโจมตีในพื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการยื่นนะคะทั้งเรื่องของข้อเรียกร้องแล้วก็มีการยื่นเรื่องเนี่ยไปที่ทางการของอิสราเอลอย่างล่าสุดนี้แมทธิวมิลเลอร์ค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการกับผู้สื่อข่าวกรณีที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีที่พักอาศัยในเขตเบตลาเฮียนทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเพราะในครั้งนั้นเองเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตมากถึง93รายแล้ววันนี้เองทางการของสหรัฐก็กังวลใจถึงการสูญเสียทั้งพลเรือนที่เกิดขึ้นมีการติดต่อไปที่รัฐบาลของอิสราเอลเพื่อต้องการอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครอยู่เบื้องหลังสถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและก็การดำเนินการของอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซานั้นดำเนินการมามากกว่า1ปีทางด้านของแบททิมิลเลอร์เนี่ยย้ำแบบนี้นะคะว่าวันนี้ทางการของอิสราเอลเนี่ยต้องมีการบรรลุถึงเรื่องของการยุติการหยุดยิงหรือว่าวิธีการที่จะมีการนำตัวประกันเนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยความปลอดภัยทั้งที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการส่งจดหมายไปที่อิสราเอลมีการเรียกร้องหลายเรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้เห็นถึงความคืบหน้าของทางการอิสราเอลค่ะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานมีการเราก็รายงานข่าวนะครับว่ารัฐสภาอิสราเอลนั้นลงมติห้ามหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติเนี่ยครับหรือว่า UNRWA ปฏิบัติงานทั้งในเยรูซาเล็มตะวันออกในฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์และร่างกฎหมายอีกฉบับก็มีแนวโน้มที่จะลดการแจกจ่ายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมานานที่ได้รับมาเนี่ยครับจากทั่วโลกนะครับรวมถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าชาวปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งก็ออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยพวกเขานั้นต้องพึ่งพาหน่วยงานผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาตินะครับในการที่จะเอาชีวิตรอดตั้งแต่พวกเขานั้นถูกทางด้านอิสราเอลเปิดฉากโจมตีดังนั้นถ้าไม่มีหน่วยงานดังกล่าวนั้นก็มีคำถามว่าใครจะไปดูแลชาวปาเลสไตน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับทางด้านประเทศอาหรับทุกประเทศก็ต่างเฝ้าดูพวกเราและไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ถ้าพวกเขาต้องการเอาอะไรจากเราอีกนอกจากสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วบ้านของเราหายไปแล้วตอนนี้พวกเราต้องการหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติเข้ามาช่วยนะครับนี่เสียงจากตาลียาอับดุลอาบูอัมราวัย70ปีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วตั้งแต่สงครามนะครับบ้านก็ไม่เหลือแล้วสิ่งที่พอที่จะช่วยพวกเราได้ก็คือหน่วยงานนี้ในการที่จะเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยมาประทังชีวิตขณะที่เหล่าผู้ชายที่ย้ายจากเมืองกาซาไปยังเดียเอลบาล่านะครับอย่างอาเตฟรายันและซาคารีอาซาฮินต่างก็แสดงความเห็นที่คล้ายกันว่ากองกำลังยึดครองของอิสราเอลต้องการลบล้างเหตุผลของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดและเพิกถอนสิทธิในการกลับคืนสู่ประเทศซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองปาเลสไตน์ทุกคนการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมที่พยายามห้ามบริการทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหยจากการถูกกดขี่จากการขาดแคลนการพลัดถิ่นและการสูญเสียท่ามกลางสงครามอันโหดร้ายการตัดสินใจแบนหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติถือเป็นเรื่องผิดมากมันจะทำลายล้างชาวปาเลสไตน์ครับนอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอิสราเอลเนี่ยจะเห็นว่าทางการของอิสราเอลกองกำลังของอิสราเอลนั้นมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เราคุ้นชื่อเป็นอย่างดีก็คือ Iron Dome ล่าสุดนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมอิสราเอลมีการเปิดเผยนะคะว่าเขาได้ลงนามในสัญญามูลค่า535ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทราฟาเอลและก็บริษัทแอลบิตในการยกระดับในเรื่องของการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Iron Beam ก็คาดการว่าจะเริ่มนำมาใช้งานได้ในปี2025ซึ่งเจ้าตัว Iron Beam นั้นถูกออกแบบให้ทำงานสอดรับกับระบบ Iron Dome นะคะก็จะทำหน้าที่ในการยิงสกัดเป้าหมายที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นโดรนแล้วก็หลักการทำงานของเจ้าตัว Iron Beam ตัวนี้ก็คือใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงนี่แหละยิงสกัดอาวุธที่เข้ามาในพื้นที่สามารถยิงในระยะที่ไม่กี่ร้อยเมตรจนถึง2กิโลเมตรด้วยกันแต่ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่ำกว่าเจ้าตัว Iron Dome ค่ะครับ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ